สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ไลฟ์สดทาง Facebook นะครับจริงๆเมื่อวานผมมีไลฟ์สดทาง YouTube ไปแล้ววันนี้เอามาไลฟ์สดทาง Facebook อีกทีนึงเผื่อท่านใดไม่ได้ดูนะครับที่นี่ร้านที่เจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคาและรายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.bigbike.comหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้จะเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับช่วงนี้รถเราเข้ามาอย่างที่เห็นไม่มีทางเดินแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่ได้แจ้งไปในหลายๆคลิปนะครับในขณะที่ไลฟ์สดเดี๋ยวเดือนหน้าดีเจริญยนต์เราจะย้ายออกไปเส้นนอกนะครับถนนกาญจนาภิเษกนะครับถนนวงแหวนเส้นใหญ่เลยเอาว่าหาไม่ยากครับแล้วตรงนี้จะไม่มีละทำไมถามว่าทำไมไม่มีเนี่ยตรงนี้มันไม่มีทางเดินแล้วครับไปที่ใหม่เดี๋ยวตรงนั้นนะว่าผมจะจอดกันสบายๆดูกันสบายตากว่านี้นะครับอย่างที่บอกตอนเนี้ยเอาว่าผมจะเดินเข้าไปดูคันข้างในยังไม่รู้จะเดินเข้าไปยังไงเลยต้องปีนเข้าไปอย่างเดียวนะครับที่มันค่อนข้างแคบช่วงนี้ผมซื้อรถเยอะด้วยแหละพอกลัวไปร้านใหม่แล้วเดี๋ยวจะร้านหวงเหวงนะครับเพราะว่าที่ร้านใหม่เราจอดชนิดที่ว่าสามารถจอดผมว่ารองรับได้ร้อยกว่าคันนะครับแล้วจอดหลวมๆลูกค้าจะได้ดูกันสบายๆเลยที่นี่มันเล็กไปนิดนึงตอนแรกกะว่าจะเปิด2ที่นะแต่คิดไปคิดมามันอยู่ไม่ห่างกันมากนะครับแล้วก็คนที่จะมาสาย2เนี่ยยังไงต้องผ่านกาญจนาเส้นนอกอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในซอยนะครับแต่กาญจนานั้นอยู่ปากซอยก็ไปอยู่ที่นั่นที่เดียวเลยดีกว่าเพราะสถานที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าที่นี่เราจะย้ายออกไปเส้นนอกแล้วนะครับจะมาง่ายกว่านะครับสาย2มันจะเป็นเส้นที่อยู่ข้างในอีกทีนึงมันเป็นเส้นที่ขนานกับถนนกาญจนานะครับถามว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนเส้นไปเดอะมอลล์บางแคนะครับสมมุติเราออกจากจรัญ13ถนนกาญจนานะครับออกจากจรัญ13ปุ๊บจะเจอปตท.ผมอยู่ถัดจากปตท.เลยครับมาง่ายว่ามาง่ายกว่าที่นี่เลยครับใช้เวลามาน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องเข้าซอยนะครับเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ผมไลฟ์สดอยู่แชร์ได้ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดมีคำถามถามได้เดี๋ยวผมตอบได้ตอบเลยนะครับแต่อาจจะตอบไม่ได้ทุกคำถามนะเพราะว่าในขณะที่ผมไลฟ์เนี่ยมันขึ้นแค่2บรรทัดผมจะพยายามอ่านตอบให้ได้มากที่สุดนะครับบางทีอาจจะอ่านเร็วหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยมีคนถามว่าสาย2ฝนตกมั้ยกำลังตกเลยครับโปรยๆตะปกยังไม่ตกยังไม่ได้ถือว่าตกหนักมากนะครับเป็นสาย2นะก็วันนี้วันเสาร์ใครหารถหาอยากหาบิ๊กไบค์ขี่สักคันนะครับมือ2สภาพดีราคาโดนใจลองมาดูที่ร้านที่เจริญยนต์เราได้นะครับผมมีส่วนใหญ่รถเนี่ยมีเกือบทุกมีว่ามีเกือบทุกค่ายกับทุกยี่ห้อแล้วครับผมทำทุกค่ายนะและรถเราอัปเดตทุกวันนะครับสามารถดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย www.bigbike.com นะครับเรื่องราคาตารางผ่อนดูหน้าเว็บได้เลยนะครับมีทีมงานอัปเดตเรื่อยๆและรถผมลงเข้าทุกวันนะว่ารถจะไม่มีนอนนิ่งนะครับวันนี้ต้องมีผมจะตั้งธงไว้ซื้อรถเข้าอย่างน้อยวันละ 4-5 คันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีรถอัปเดตทุกวันแต่อาจจะช้าหน่อยแต่เอาว่ามีแน่นอนมีคนบอกสาย4หนักมากน่าจะฝนน่าจะไล่มามั้งครับเพราะสาย2ตัวนี้เอายังไปยืนได้อยู่มันยังโปรยๆนะครับแต่ผมว่าดูแล้วก็น่าจะหนักอยู่ฟ้าครึ้มเลยผมไปล่างตอบคำถามนะครับข้าราชการต้องมีคนค้ำไหมถ้ามีประวัติเครดิตผ่อนอยู่คนค้ำไม่ต้องนะครับอายุ15ออก CBR 650ได้ไหมเงินสดออกได้ครับจัดไฟแนนซ์ต้องอายุถึง21ก่อนครับขอดู Z800 อันนี้จองแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในยังไม่จองนะครับอันนี้ก็อีกสารลานหนึ่ง88นะครับเพิ่งเข้ามารถศูนย์นะครับตัวนี้เป็นตัว88รถแรกของโลกเลยปีมันจะลึกหน่อยแต่โอเคมันจะได้ความสีที่แปลกนะครับเป็นสีขาวปกติจะเห็นจะเป็นสีดำกับสีแดงนะแต่ถ้าสีขาวคือจะเป็นปีตัวที่ตัวรถแรกของโลกอ่ะไม่ใช่ของเมืองไทยนะครับ88ได้ท่อนะครับแล้วก็ขัดแห้งฟุ้งฟิ้งคัชแห้งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมี MV วันนี้มี MV เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับจริงๆผมไลฟ์สดทาง YouTube ไปเมื่อวานนะครับ
วันนี้เอามาย้ำทาง Facebook อีกทีนึงวันเสาร์ด้วยเมื่อวันศุกร์คนทำงานผมไลฟ์ตอน 6:00 น.พอดีผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะนั่งรถติดกันอยู่ในรถนะครับเย็นวันศุกร์เมื่อวานรถติดมากฝนตกด้วยร้านอยู่ไหนที่เห็นอยู่ในนี้ตรงนี้เราอยู่ในพุทธมณฑลสาย2นะแต่ต้นเดือนหน้าเราย้ายที่ทางจักรเสกนะครับเซนอกไม่ไกลจากตรงนี้ครับขอดูเอเมค่าเออใช่รถยนต์เราก็มีนะครับรถยนต์ตอนนี้ที่ใหม่เดี๋ยวจะจอดไอ้นี่ก่อนนี้ตอนนี้จอดริมถนนไปก่อนมี MX5 NC นะครับแล้วก็มี C Coupe นะครับเดี๋ยวรถเราซื้อเรื่อยๆนะครับจะเริ่มที่ใหม่เราจะเริ่มแซมทำเรื่องรถยนต์ด้วยนะครับโอเคมอไซค์เป็นหลักเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงบางคนโกเอ๊ะเลยเดี๋ยวจะไม่ทำเลิกทำมอไซค์ไม่เลิกนะครับมอไซค์เป็นหัวใจหลักของเราเหมือนเดิมแต่เพียงแต่โอเคสถานที่ที่ใหม่มันใหญ่มากเอารถมาจอดแซมแล้วไม่กี่คันยังพอได้อยู่ดอกเบี้ยมือสองที่ร้านเท่าไหร่เลทเท่ากับมอไซค์ปกติของบิ๊กแบงค์ทั่วประเทศครับก็คือเป็นเรทเดียวกับแบงค์ทั่วประเทศนะครับมันจะอยู่ประมาณ5 6 7บาท6 6บาทบวกลบครับด้วยประมาณต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือน899มีนะครับ899มีสีดำสีแดงเดี๋ยวพาเดินดูแล้วกันเนี่ยโซนนี้ยังไม่รู้จะเดินไงเลยฮาร์เลย์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ R3 ยังไม่มี899มี2คัน Z 250ไม่มีมี Z 300นะครับนี่ Z 800นะครับที่เมื่อกี้คนถามหามีสีดำนะครับมีท่อทั้งคู่ท่อแท้ทั้งคู่นะครับท่อนอกทั้งคู่ CB650 ตอนนี้รู้สึกจะมีไตคัลเลอร์นะถ้าจำไม่ผิดไฮเปอร์มีนะครับไฮเปอร์โมตาร์ดไฮเปอร์สตาร์ด้ามีหมดเรื่องราคามีคนถามเรื่องราคาผมรบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับเพราะด้านเรื่องราคาเนี่ยเรื่องราคาดาวตารางผ่อนเนี่ยผมบอกตรงจำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าหน้าเว็บผมจะมีลงไว้คันไหนไม่มีแต่เดี๋ยวไม่มีแน่นอนครับผมจะให้ทีมลงเรื่อยๆนะครับเพียงแต่โอเคเรื่องราคาอยากให้ไปดูหน้าเว็บนะครับเพราะว่าพิมพ์เข้ามาตรงนี้บางทีมันแทรกคำถามที่ผมอยากจะตอบคำถามที่ว่าหน้าเว็บเราไม่มีนะครับเป็นคำถามพวกพื้นฐานเนี่ยพวกเกี่ยวกับเคสไฟแนนซ์หรือว่าทั่วไปนะครับที่ว่าไฟแนนซ์ไม่ที่ว่าหน้าเว็บเราจะไม่มีเนี่ยแต่ถ้าพวกราคาเกี่ยวกับตัวเลขหรือตารางผ่อนเนี่ยดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ www.bigbuy.comเดี๋ยวพาเดินนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เต็มร้านเลยผมมีเสาร์อาทิตย์ผมเป็นตลาดนัดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีอาจจะช่วงนี้ผมมีรับเซลล์เข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับบางทีเอามาน่าจะรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับนินจา650นะครับคันซ้ายนี่สตรีททิปเปิลคันขวานี่นินจา650นะครับแล้วก็ Versys LT ER6N นินจา 1000นะครับสตรีทไฟเตอร์ตอนนี้สตรีทไฟเตอร์มีทั้ง88เดิมๆและรถแต่ง1098S ก็มีนะครับฟรีดาวมีหลายรุ่นนะครับดูที่หน้าเว็บได้เลยราคา CB 650เท่าไหร่ดูที่หน้าเว็บได้เลยครับไม่แพงครับนินจาพันนะครับแล้วก็อันนี้ Benelli TNT 899นะครับนี่ Z 300เพิ่งเข้ามานะครับ Z 300สีเขียวเดิมๆสวยเลยนินจา650อีกคันนึงครับสีนี่สีใหม่ด้วยMT07 นะครับคันแรกของร้านเลยไม่เคยได้มานี่คันแรกของร้านเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมดึงคลิปมาลงทาง YouTube นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกด Subscribe ทาง YouTube Channel ด้วยแล้วเดี๋ยวผมพยายามดึงรถแปลกๆนี่แหละคันไหนยังไม่เคยทำเดี๋ยวลงเรื่อยๆพวก Monster 795 796คงไม่ต้องพูดเพราะว่าผมมีทุกรุ่นทุกคันอยู่แล้วนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆ795 796 821นะครับมีคนประวัติขาวดาวมีคนครับคำว่าขาวนี่คืออะไรถ้าไม่ขาวนี่คือผ้าขาวต้องมีคนค้ำครับแต่ถ้าเกิดประวัติสวยมีประวัติผ่อนตรงเนี่ยคนค้ำไม่ต้องครับพาดูนินจา300นะครับนินจา300เพิ่งเข้ามาใหม่กำลังล้างอยู่ข้างหน้านั่นก็นินจา300นะครับแล้วก็899นะครับปานิกาเล่899ปานิกาเล่นะครับทำงานโรงงานเงินเดือน 11,000 ออก Z 800ได้ไหมจริงๆได้หลักเกณฑ์มันก็ได้นะครับเพียงแต่โอเคอาจจะต้องดาวเพิ่มนิดนึงต้องดูภาระด้วยครับมันติดซาด้านะครับและนี่พระเอกสุดหล่อของเราเพิ่งเข้ามาเมื่อคืน MV Agusta นะครับ
ตัวนี้เป็นบูทะเล่1090ของแต่งนี่เห็นว่าเจ้าของเก่าลงไปกับรถอีกประมาณ 300,000 นะครับท่อนี่แอโรฟูไทคอไทเทเนียมนะครับแล้วกล่องนี่จูน190มาเรียบร้อยแล้ว1090บ้านเรานี่บอกได้เลยว่าหายากนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่อง800มากกว่านะตัวบูทะเล่นะครับแต่ว่าคันนี้ผมอาจจะขอไปขี่เล่นแป๊บหนึ่งโอลินนะครับเรนโบว์อิตาลีโลโก้แดงนะครับของเยอะวิ่งแค่2กิโลเอง 2,400 โลนะครับ MV Agusta Butale นะครับเอ้ยมีกุญแจมั้ยกุญแจลงมายังเบอร์70ขอกุญแจเบอร์70หน่อยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับคันนี้เดี๋ยวรอกุญแจแป๊บนึงกุญแจมันเท่นะครับเหมือนพวกตระกูลดูคาตินะครับคล้ายการเช็คอะไรพวกนี้นะครับทั่วไปไซส์สแตนโลแต่กดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวอาจจะแปลกๆนิดนะเพราะต้องกำคัสสตาร์ทMV Agusta Butale นะครับ1090เห็นเขาว่าเมืองไทยน่าจะมีหลักไม่ถึง10คันนะครับบอกแล้วผมสไตล์ผมนี่ผมชอบพวกเนี้ยรถแปลกนะครับสภาพนี่สวยๆใสๆเลยจูน190มาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเขาเจ้าของเก่าบอกทำลงไป 300,000 ป้ายแดงตัวนี้ล้านกว่าล้านหนึ่งกว่านะถ้าจำไม่ผิดแต่งไปประมาณ 200,000 กับ 300,000 นะครับถามว่าเท่าไหร่ขอผมไว้ขี่เล่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูนะครับสี่สูบเรียงได้โปรอาร์มสวยนะไทเทเนียมนะครับไฟหน้านี่ผมตอนแรกมองคล้ายๆซูซูกิคาร์ดิโอเลยนะไม่รู้ใครท็อปใครโอเคเดี๋ยวพาเดินดูคันอื่นเรื่อยๆนะครับรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่บอกตอนนี้เมื่อกี้สัญญาณมันขาดไปนะครับกลับมาไม่รู้เสียงชัดมันชัดไหมครับฝนตกหนักเลยตอนนี้ไดเวลนะครับไดเวลเฟลิปเครื่องทวินสปาร์กนะครับตอนนี้มี2คันเดี๋ยวคันที่3น่าจะมาเร็วๆนี้ช่วงนี้บอกผมซื้อรถนะของเดียวสำหรับคนที่ต้องการจะขายรถนะครับติดต่อมาส่งรูปมาเงื่อนไขของเดียวรถสวยไหมไม่เยอะนะครับรถสวยสภาพดีผมสู้ทุกคันตันทุกเคสนะครับมีบริการรับถึงหน้าบ้านนะครับเพราะว่าใครอยากขายติดต่อมาของจะลดสวยนะครับราคาอะไรนี้บอกเราสู้อยู่แล้วครับสไตล์ร้านผมถ้าลูกค้ามาดูจะรู้นะครับว่าผมจะชอบซื้อไงบอกชอบซื้อรถที่อย่างเงี้ยเอามาพร้อมล้างตั้งขายได้เลยรถมาทำผมจะไม่เอานะครับไม่มีเวลาทำเอาเวลาไปซื้อรถดีกว่าเอาดีกว่าเอาเวลาไปซ่อมรถนะครับตอนนี้เมื่อกี้มีคนถามว่าฝนตกไหมตอนนี้หนักแล้วครับพายุมาเลยก่อนหน้านี้เมื่อกี้ยังโปรยอยู่เดี๋ยวพาดูข้างในนะครับฮายาบุสะซูซูกิฮายาบุสะนะครับฮายาบุสะนะครับเดี๋ยวพามาดูทีนึงพอดีข้างในเสียงดังข้างนอกเดี๋ยวพาเดินล็อกนี้ก่อนอาจจะอึดอัดนิดนึงตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับลูกค้าคงงงๆไว้ผมเอาไลฟ์สดยืนคุยกับโทรศัพท์อยู่
สำหรับคนนี้วันนี้วันเสาร์นะครับวันหยุดไม่มีเวลาไม่รู้ไปไหนลองมาดูรถได้นะครับเผื่อจะช็อปสักคันสองคันกลับบ้านไปขับเล่นนะครับรถเราเข้าใหม่ทุกวันเหมือนเคยนะครับโอ้เมื่อกี้เสียดายสัญญาณมันกระตุกไปนิดนึงนะเมื่อกี้คนดูอยู่ประมาณ800กว่าท่านนะครับสัญญาณกระตุกไปนิดนึงตกละ300เลยฝากแชร์ด้วยคนที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวบอกคันนี้ Street Fighter นะครับ1098 S 795 796มีเข้ามาเยอะนะครับเรามีเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับดูคติเนี่ยเหมือนเป็นรถสามัญประจำร้านอยู่แล้วผมต้องมีทุกรุ่นอยู่แล้วเราถนัดนะครับเรื่องราคาผมรบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ www.dbigbike.com นะครับราคาตารางผ่อนมีลงไว้หมดพยายามอ่านคำถามอยู่นะแซด800สีเขียวไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่สีดำไฮเปอร์นะครับมอนสเตอร์821รถศูนย์เห็นเขาว่าตอนนี้โชว์รูมหมดแล้วนะครับมอนสเตอร์สเปคดีๆอย่างนี้อยากหาต้องมาหาที่ดีเจริญยนต์นะครับเอ๊ะอันนี้เพิ่งมาเนี่ยจองแล้วคงอ่ะดูไปก่อนแล้วกันพวกสีตระกูล CB อย่างที่บอกคนจะถามเยอะว่าแต่ส่วนใหญ่จะจองไม่ทันเพราะว่าเป็นรถที่คนหาเยอะนะครับยิ่งไอ้พวกโครงแดงโครงขาวเนี่ยตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันเป็นสีที่ทำออกมาสวยและลงตัวแล้วนะมาปุ๊บจองปั๊บเลยนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจองแล้วตอนแรกจำได้ว่ามีอยู่เมื่อกี้มีคนถามนะครับบอกว่ายังอยู่ไหมเข้าใจยังอยู่นะครับแต่ติดจองไปละอันนี้ก็ F800R อันนี้ก็จองไปแล้วนะครับมอนสเตอร์โซนนี้จะเป็นโซนรถถูกจองแล้วนะครับรอเรื่องผลไฟแนนซ์บ้างรอเลิกลูกค้าบ้างหรือรออะไรนะครับจะเป็นรถที่โซนติดจองสตีทวินนี่ก็ติดจองแล้วนะครับอันนี้นินจา650โมเดลปัจจุบันนะครับรถเดือนเดียวนี่ก็จองแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละยังไงอยากไปดูคลิปลองเข้าไปดูใน YouTube Channel ได้นะครับ Channel D Big Bike นะครับ YouTube Channel ฝากไปกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมจะลงคลิปเกือบทุกวันแล้วเดี๋ยวทางไลฟ์สดที่ของ Facebook เนี่ยผมก็จะเอาบันทึกไปดูย้อนหลังได้นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในนั้นได้รถเรา S พนาปล่อยไปแล้วนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยตอนนี้บางทีลูกค้ามาจะงงเอ๊ะคุยกับใครอะไรยังไงเราจะมีเซลล์อยู่นะครับเป็นพี่ผู้หญิงกับน้องผู้หญิงนะครับมาที่ร้านก็สามารถคุยกับเขาได้เลยตัวผมเองผมจะส่วนใหญ่จะอยู่ดูรถข้างนอกหรือไว้อาจจะมานั่งทำคลิปหรือทำไม่นี่อาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่นะตอนนี้เรามีเซลล์แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในนะครับทั้งประเทศนะมันอยู่ไหนของทุกโลกไม่ของประเทศไทยคอยข้างนอกฝนตกหนักฮายาบุสะนะครับฮายาฮายายฮายักคุเหยี่ยวที่เคยวางตำแหน่งเร็วที่สุดในโลกนะครับแต่ตอนนี้โดนโค่นไปแล้วแต่ส่วนตัวผมว่ามันยังคงเป็นรถที่ยังน่าเก็บนะครับด้วยความที่ว่าฮายาบุสะเนี่ยผมว่ายังถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บเลยแหละเมื่อเทียบกับรถคลาสคล้ายๆใกล้ๆกันก็เทียบกับพวก ZX14 นะแต่ส่วนตัวผมว่าฮายาดีไซน์มันนี่เอาว่าซัด14นี่เปลี่ยนโฉมไปหลายทีเลยนะก็ผมว่าเออก็พอกับฮายานะแต่ฮายาว่าฮายาโฉมเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี08แล้วยันปี18ก็ยัง10ปีแล้วยังคงหน้าตาอย่างนี้อยู่นะครับมันจะมีโฉมแรกอีกตัวนึงที่คล้ายๆกันฮายาบุสะนะครับถ้านั่งนี่บอกได้เลยว่าคนตัวเล็กนี่แทบจะเรียกว่านอนกับถังเลยครับเพราะว่าตำแหน่งเบาะเห็นไหมครับตำแหน่งเบาะไปถึงแฮนด์เนี่ยมันจะยาวห่างไกลกันมากถ้าไซส์เอเซียเราผมอย่างเวลาผมขี่เนี่ยลงไปนอนเลยแหละเอื้อมไม่ถึงจะพาดูคันอื่นนะครับคันนี้ FZ09 นะครับมันจะมีตระกูล MT กับตระกูล FZ MT จะเป็นสเปคญี่ปุ่น MT จะเป็นสเปคอเมริกานะครับเห็นเขาว่าแรงม้ามาเยอะกว่าแต่ลองไปขี่ดูรู้สึกได้นะว่ามันวิ่งกว่าไม่รู้มโนเองหรือว่าแต่รู้สึกได้ครับว่ามันอัตราการดึงผมว่ามันดึงกว่า MT นะเดี๋ยวขอไปดูสเปคอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูทาง YouTube นะครับ899คันนี้ก็จองๆหลุดๆหลายรอบแล้วไม่รู้อะไรตอนนี้มีสีแดงเข้ามาเพิ่มนะครับเมื่อกี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาหาอยู่ลองมาดูได้นะครับ899ตอนนี้มี2คันมีทั้งสีดำและสีแดง CBR 1000 RR ตอนนี้เหลือคันนี้นะครับท่อโยชิมุระ
คันนี้บอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยเลยผมตอนนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะเพราะว่าทางหน้าจอมือถือเนี่ยมันขึ้นแค่2บรรทัดแล้วคำถามยิงมาอย่างลาลัวเลยตอบไม่ทันเอาว่าเดี๋ยวผมพยายามดูผ่านๆแล้วตอบได้เดี๋ยวตอบแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกคำถามนะครับต้องขออภัยด้วยเบนเนลลี่นะครับเซนจูรี่เรเซอร์คันนี้ยังไม่เดี๋ยวไว้ยังไม่มีโอกาสได้มาดึงทำคิดนะพอดีทำไมถามว่าทำไมดันมาถึงวันนั้นมาปุ๊บมันมาจอดโซนข้างในนี่เลยและการที่จะลดโซนข้างในออกไปข้างนอกนะครับต้องฝ่ากี่ดงก็ไม่รู้เลยไม่รู้จะดึงออกไปทำคลิปให้ทุกคนดูไงนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปร้านใหม่เนี่ยที่ร้านใหม่นี่ผมทำมุมมาไว้ว่าค่อนข้างจะสบายและดึงรถเข้าออกง่ายกว่าที่นี่นะครับคงจะมีคลิปออกมาได้ทีวันนี้ทาง YouTube Channel นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe แล้วกดติดตามด้วย Monster Ducati ว่าเรามีทุกรุ่นนะครับเนี่ย Monster 821 1200S 1200ธรรมดาก็มีนะครับตัวนี้จะเป็น 1200S ท่อฟูลและมีคันนึงอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ไหนวะเป็น 1,200 ธรรมตัวธรรมดานะครับราคาก็ดรอปลงมาหลายแสนอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้รถเข้ามาตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับข้างหน้าดูปกติมีคนจองยังโซนข้างหน้านี่คนจองหมดแล้วครับเนี่ยโซนที่เห็นจอดอยู่ข้างหน้านี่คือมีคนจองหมดแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางทีดูในคลิปเนี่ยวันนี้บอกอ้าวคันนี้โดนจองรุ่นนี้โดนจองพรุ่งนี้ผมอาจจะมีมาเพิ่มอีก2ลำคันก็ได้ถามว่าผมระบุได้มั้ยระบุไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกพวกนี้ความไวมันอยู่ที่เรื่องความไวครับคนโทรมาปุ๊บผมกิ้งไปรับได้เลยสมมุติอยู่ภูเก็ตก็ไปรับได้เลยนะครับอย่างเดียวอย่างที่บอกเงื่อนไขขอให้รถสวยเนี่ยผมวิ่งไปซื้อได้ทั่วประเทศอยู่ละมีทีมซื้ออยู่ทั่วประเทศนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยข้างนอกเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างนอกทีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามามีคนบอกอยากดู MV เพิ่งเข้ามาดูไม่ทันจะพาไปเดินไปดูอีกรอบครับอันนี้ MV Argo Star บูทาเล่นะครับตอนแรกผมเอ๊ะมันอ่านไงว่าบูทาเล่บูเทล่าบูทาเล่นะครับผมน่าจะอ่านถูกนะอีกรอบเผื่อสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อกี้มีการสตาร์ทเบิ้ลฟังไปละเกียร์โยริโซมาเป็นรถที่ผมว่าเมืองไทยมีไม่ถึง5คันนะและนี่คันนะครับสตรีทไฟเตอร์ลูกค้าดูอยู่พอดีอ่ะมาดูด้วยกันเลยแล้วกัน88นะครับสตรีทไฟเตอร์เป็นรถที่เลิกผลิตไปแล้วโมเดลตัวนี้ก็ยังคงเป็นรถที่น่าเก็บอยู่นะครับช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วไม่ถึง10ปีประมาณปีสัก2000ปลายๆอ่ะก็10ปีนะมันมีตัว101091S ออกมานะครับกับ098ธรรมดาผมมองโอ้โหมองแล้วบอกรถอะไรสวยจังเลยแน็กเก็ตเป็นแน็กเก็ตที่สวยมากเลยนะในช่วง10ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงสวยอยู่ติดไฟเตอร์นะครับไฮเปอร์โมตาร์ดไฮเปอร์สตาร์ด้ามีนะครับอันนี้แซดเพิ่งเข้ามานะครับไม่ได้ล่าสุดนะครับผมเจ็บตรงนั้นแซด250เพิ่งเข้ามาแซด250นะครับเดินไงจะเดินไปหน้าร้านไม่ได้ไม่มีทางเดินเดี๋ยวหาทางเดินไปก่อนสาย2ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับเดี๋ยวตอบเรื่องตอบคำถามตอนนี้มันผมไอตัวนี้มันไม่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยทาง Facebook นะมันขึ้นโชว์แบบน้อยนิดมากอ่ะแล้วทำให้ผมบางทีลูกค้าที่พิมพ์ถามมาเกิน2บรรทัดแล้วมันอ่านไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรคนละเล่นกันดิเดี๋ยวนะ
เรื่องราคานะครับเนี่ยผมพยายามเลื่อนสไลด์ดูมีคนถามเรื่องราคาเข้ามาเยอะราคาอยากให้เข้าไปดูหน้าเว็บนะครับ www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะพิมพ์คำว่า Big Bike ก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษดูคติมือ2ก็ได้หรือดูคติเฉยๆก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้เกี่ยวกับ Big Bike อ่ะผมว่ายังไงก็เจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับของเบนรับให้หน่อยพามาดูหน้าร้านอีกทีนะครับฝนตกหนักเลยช่วงนี้ไม่ใช่วันสองวันนี้ตกทุกวันโซนวงในไปดูในข่าวพวกกรุงเทพรอบในรู้สึกน้ำยังท่วมไม่รู้ลงกันหรือยังนะครับแต่ส่งผลติดรถติดมาถึงกรุงเทพชั้นนอกเลยอันนี้ก็โซนรถจองนะครับโซนหน้าร้านพามาดูอีกทีนึงอันนี้ก็โดนจอง CBR CB ตอนนี้หมดเรียบไม่มีเลยนะโซนนี้จะเป็นโซนที่รถถูกจองเลยนะครับเต็มอยู่ตลอดผมละว่าจะพอโล่งๆหน่อยลูกค้าบอกลูกค้าผมเข้าทุกวันนะครับเราก็จองกันทุกวันเงี้ยทุกวันนะครับรถเข้าทุกวันขายทุกวันพาเดินดูอีกรอบเผื่อสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับ CBR CB คงแดงมีแต่ติดจองไปแล้วนะครับขนาดเพิ่งเข้ามาเมื่อวานแล้วก็จองไปแล้วจองเข้าปุ๊บจองปั๊บ CB คงแดงนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆยังไงฝากติดตามแล้วกันหาอยู่ลองมาดูได้นะครับร้านดีเจริญยนต์เราขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับมาคนถามเข้ามาว่ามีมือ1มั้ยมือ1ต้องไปศูนย์นะซื้อหาบิ๊กไบค์มือ1ไปศูนย์แต่หามือ2มาดีเจริญยนต์ได้เลยเรามีทุกค่ายเกือบทุกค่ายเกือบทุกยี่ห้อนะครับผมซื้ออย่างที่บอกเงื่อนไขขอให้รถสวยอ่ะผมซื้อหมดอ่ะเอาว่ามาจอดโชว์หรือว่าอะไรขายได้ขายนะครับครับเดี๋ยวพาไปดู899อีกทีนะครับเมื่อกี้เหมือนมีคนขอดูอันนี้899นะครับปานิกาเล่CB เอ๊ะอันนี้รู้สึกเพิ่งเข้ามานะผมก็จำไม่ค่อยได้รถเข้ามาเรื่อยๆยังไม่จองนะไตคัลเลอร์ครับเมื่อกี้ที่ถามมีคนถามเข้ามานะไตคัลเลอร์ 650F ไตคัลเลอร์นะครับนี่ก็มอนสเตอร์821 795 796มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงร้านดีเจริญยนต์นะครับต้นเดือนหน้าเราจะย้ายไปอยู่ถนนเส้นนอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ง่ายปากซอยของที่เนี้ยไม่ไกลจากที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนั้นจะไปง่ายเอาว่าไปง่ายมากตรงนั้นมาง่ายกว่ามาที่นี่นะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยจะไม่จอดฟิตขนาดนี้นะตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องจอดที่เยอะคือมีปัญหาเรื่องซื้อรถเข้าเรื่อยๆนะครับแล้วปัญหาคือไม่มีที่จอดและหลังๆนี่ไฟแนนซ์เขานั่งจะช้านะครับแล้วพอช้าปุ๊บเวิร์กโฟมันคือว่ารถมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะเราซื้อรถเข้าเรื่อยๆแต่ปล่อยรถไม่ทันนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์มันช้าแต่เอาว่าที่ใหม่เนี่ยจอดถ้าจอดเบียดๆเงี้ยได้300คันแต่ผมจะจอดคงจอดแบบหลวมๆแหละแล้วก็จะมีเรื่องเอารถยนต์เข้ามาแซมเข้ามาแทรกนะครับแล้วก็ตรงนั้นถามว่าอยู่ตรงไหนวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับเส้นเดอะมอลล์บางแควงแหวนตะวันตกนะครับถ้าสังเกตจุดสังเกตถ้ามาจากจรัญ13ออกจากจรัญ13ปตท.แรกจะมีปตท.นะครับผมอยู่ถัดจากปตท.เลยริมถนนใหญ่นะครับเป็นตลาดรถยนต์นะครับอยู่เอาเข้ามานิดนึงแต่หาไม่ยากครับอยู่ระหว่างปตท.กาญจนาแล้วก็ศูนย์นิสสันกาญจนานะครับข้างๆตรงข้ามจะเป็น MG กาญจนาไว้ร้านใหม่เดี๋ยวผมเนี่ยอาทิตย์หน้าจะเริ่มทยอยย้ายแล้วครับยังงงหรือว่าจะย้ายยังไงคงจะจ้างเทเลอร์หลายสิบเที่ยวอยู่เดี๋ยวคิดอยู่ขี่กันก็ไม่รู้จะขี่เมื่อไหร่หมดรถเยอะจริงรับรถสัมปทานมิตรไม่รับนะครับที่ร้านเรารับแต่รถมีทะเบียนนะครับพวกรถเออินวอยสัมปทานมิตรผมบอกตรงมันถ้าผมจอดแล้วผมไลฟ์สดอ่ะผมว่าเดี๋ยววันต่อมามีคนมาเยี่ยมแน่นอนเลย
ไม่อยากนะครับขอเอาทะเบียนถูกต้องดีกว่าสบายใจกว่าก็ยังไงวันนี้นะครับผมไลฟ์สดมาวนรอบละหลายรอบละยังไงนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ทาง YouTube Channel เนี่ย Channel D Big Bike ผมจะลงคลิปใหม่ทุกๆวันนะครับเกือบทุกวันแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยที่ขณะที่ผมไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาบันทึกไปไว้ไปแปะไว้ใน YouTube เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาบางทีเอ๊ะดูไม่ทันอยากดูตั้งแต่แรกเดี๋ยวมาแปะใน YouTube นะครับแล้วก็คลิปเดี๋ยวลงเรื่อยๆตอนนี้มีรถแปลกๆเข้ามาเยอะนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทาง YouTube ด้วยแล้วก็ไงวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้ทีนะครับร้านดีเจริญยนต์รถซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big Bike มือ2รถเข้าทุกวันนะครับฝากติดตามหน้าเว็บ www.dbigbike.comดูราคาตารางวันผ่อนได้ที่หน้าเว็บนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ